นมัสถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบธรรมสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้สาธุ กราบขอโอกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนวางมือลงใช่ เพิ่มเสียงอีกสักนิดเสียงมันเนิดเนิดอยู่สองทุ่มห้านาทีก็เป็นเวลาปกติพวกเราฟังธรรมในช่วงภาคเย็นก่อนที่จะได้พักผ่อนอันนี้ถือว่าเป็นปกติที่เราจะได้มีโอกาสได้ฟังได้พูดได้คุยกันเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเป็นอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติปีนี้ก็อาจจะไม่เหมือนทุกปีอันนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่แน่นอนแล้วก็มีความทุกข์เห็นความทุกข์ซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อันนี้พูดแล้วก็เหมือนเราได้พิจารณาไตรลักษณ์เลยนะความไม่เที่ยงยังไงถ้าเป็นทุกปีก็เฉพาะวันนี้พระก็น่าจะประมาณ500 300ถึง500ถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้600ก็มี700ก็มีญาติโยมก็ทยอยมาเป็นร้อยเป็นพันบางวันมาใส่บาตรกันจะเรียกว่า 5,000 6,000 เต็มไปหมดพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายนี่พิจารณาคือให้มองเห็นความจริงบ้างทุกสิ่งเนี่ยมันไม่เที่ยงถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงจะมากจะน้อยจะได้จะเสียจะดีจะชั่วจะมาจะไปเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจึงไม่ให้เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเครื่องให้เราต้องคล่องต้องเสียเวลาคืออะไรที่มันเป็นความจริงหรือว่าเป็นสัจจะเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นนะอย่างเราเกิดขึ้นมานี่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไปโวยวายไม่ยอมรับฉันจะไม่แก่ฉันจะไม่เจ็บฉันจะไม่ตายหรือว่าเราเนี่ยจะไม่พัดผากไม่สูญเสียมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อตายการพบกันก็พบกันเพื่อจากมีก็เพื่อเสียได้ก็เพื่อที่จะให้เราได้รู้จักยอมรับว่าวันหนึ่งมันก็ต้องจากไปอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเราก็จะต้องยอมรับ
แต่ว่าเราก็จะต้องเข้าใจว่าในช่วงที่เรากำลังอยู่ในอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทหรือว่าอยู่ด้วยการเอาประโยชน์เพื่อให้เราปลอดภัยไม่ประมาทได้ประโยชน์แล้วเราก็ปลอดภัยมีแต่ปอกับปอแล้วไม่ประมาทแล้วก็ทำชีวิตเราเนี่ยให้มันได้ประโยชน์และชีวิตของเราก็จะปลอดภัยถ้าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ด้วยความประมาทไม่ได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งทำให้เราเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่มันยืนยาวมั่นคงซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความยึดติดหรือว่าเกิดความหลงหรือว่าสิ่งเหล่านั้นนี่มันไม่เที่ยงที่เราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเราก็จะต้องปล่อยวางทำใจให้ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้แต่ว่าในกระบวนการที่เราจะสามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขมันก็มีนะคือในความไม่เที่ยงเนี่ยหนึ่งมันลดลงคือมันไม่เหมือนเดิมอ่ะจะเคยได้ก็ไม่ได้ไงมันลดลงถ้าเราไปติดไปยึดมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันลดลงเว้ยมันไม่เหมือนเดิมเว้ยมันก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียดายหรือเกิดความน้อยอกน้อยใจที่ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงแต่ในความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเลยจากที่เราไม่เคยได้หรือว่าจากที่เราเคยสูญเสียเราสามารถสร้างเหตุยอมรับความไม่เที่ยงแต่ว่าไม่ยอมแพ้ในการที่จะให้เกิดประโยชน์ในการที่จะดำตนเข้าสู่การที่จะป้องกันเรียกว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรียกว่าได้พัฒนาดีกว่าเดิมอย่างนี้ไม่เที่ยงเหมือนกันนะชาติก่อนเนี่ยยังไม่ศรัทธาเพราะความไม่เที่ยงเนี่ยสามารถทำให้เรานี่เปลี่ยนแปลงตนเองทำให้ตนเองเนี่ยเกิดความศรัทธาได้ถ้าว่าไอ้ความไม่เที่ยงนี่มันก็ดีเลยแต่ถ้ามันไม่เที่ยงแบบหรือว่าถ้ามันเที่ยงแบบโอ้ยแต่ก่อนก็เป็นอย่างไรก็อยู่มันอย่างนั้นขี้ไล่ก็ขี้ไล่คือเก่าสิไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนเดิมตกต่ำก็ตกต่ำอยู่เหมือนเดิมไอ้ความเที่ยงตัวนี้ก็ไม่ใช่มันจะดีนะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันเดินทางไปสู่ความเจริญหรือเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่เราตั้งใจที่เราปรารถนาทางโลกก็ดีถ้าใครแสวงหาทางโลกจากที่เกิดมาเป็นคนที่ทุกข์ยากลำบากไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้คิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันพัฒนาได้มันต้องเจริญได้จากเด็กบ้านนอกกลายเป็นคนที่อินเตอร์โกอินเตอร์ไปอยู่เมืองนอกก็มีเหรออย่าว่าแต่เขาไปเรียนเมืองนอกแล้วนี่เด็กบ้านนอกนี่ผู้หญิงบางคนมีแฟนอยู่เมืองนอกนั่นได้ดีได้ดีนี่ในหมู่บ้านเนี่ยกลับมาสร้างบ้านสร้างเรือนร่ำรวยมั่งมีกว่าคนที่ว่าเขามีความเจริญในหมู่บ้านเป็นเจ้าเป็นนาย
หรือว่าร่ำรวยมั่งมีค้าขายแต่บางคนไปแล้วกลับมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากแต่ก่อนนี่โอ้ยมันสิหาผัวบ่ได้ไปขี้ไล่บ่ทั้งดำทั้งแหล่ขออภัยเด้อเอื่นแต่อีแหล่เพิ่นว่าไปได้ผัวฝรั่งเป็นยังไงมันจากแหล่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลินลี่โอ้ยกลับมาที่นี่ร่ำรวยอันนี้สมมุติให้ฟังซื่อๆได้นี่บ่เป็นอีหลีเด้ที่ว่าไผนอดชื่อลินลี่ว่าติเว้ยก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วมันไม่ดีเลยเสียหายเลยนะก็ไปทำมาหากินเนี่ยไปมาก็มีความเจริญรุ่งเรืองกลับมาร่ำรวยหลายคนที่จะเรียกว่ามาจากศูนย์หรือว่าติดลบแต่ว่าเป็นคนที่พัฒนาตนเองเอาจะคิดว่าเราจนก็จนอยู่อย่างนี้แล้วมันอยู่อย่างนี้แล้วมันเที่ยงอย่างนี้แล้วมันแน่นอนอย่างนี้แต่ว่าเพราะเขาไม่ยอมแพ้เขาก็เลยสามารถยกระดับตนเองนี่ให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่าไม่เที่ยงในทางที่ดีเหรอถ้าในทางธรรมมันจะนี่พวกเราทั้งหลายนี่ก็เป็นปุถุชนอาจจะเคยตกนรกมาแล้วอาจจะเคยเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือว่าเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเราเลยนี่ที่ท่านพูดถึงว่าบางทีบางครั้งแม้แต่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นลิงอย่างเงี้ยเคยเกิดเป็นช้างเคยเกิดเป็นนกเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วพระสาวกที่เกิดร่วมยุคร่วมสมัยในช่วงที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างอย่างเงี้ยก็มาเป็นบริวารนะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่ามีจิตใจที่ใฝ่ดีคือมีคุณธรรมพูดให้รู้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือมีคุณธรรมคือมีจิตใจดีที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่เอาเปรียบเป็นผู้ที่มีเมตตาเผื่อแผ่ไม่ใช่คนเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแต่ว่าเป็นโพธิสัตว์แม้แต่บางครั้งพระอรหันต์เนี่ยเคยตกนรกมาแล้วเคยตกนรกเคยเป็นเปรตเป็นอสุรกายจะเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ถ้าพูดแบบยาวไกลก็คือไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดคือถ้ายังไม่เห็นธรรมเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่ามันจะถึงที่สุดอ่ะมันยาวนานมากจากที่เคยตกนรกหลุดจากนรกจะว่าโดยบุญหรือว่ามันหมดกรรมมาเกิดเป็นคนเพราะมาเกิดเป็นคนหนึ่งชีวิตของพวกเราก็เปลี่ยนแปลงเลยทีนี้มาเป็นคนเนี่ยปุถุชนที่ยังมีกิเลสสารพัดคือกันกินเหล้าเมายาอะไรที่ไม่ดีก็ไปทำสารพัดเรื่องราวต่างๆปุถุชนคนที่ยังหนาด้วยกิเลสอันนี้ก็ไม่เที่ยงเลยนี่จากสัตว์นรกอาจจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานพอหมดบาปหมดกรรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือว่าเรานี่มีบุญที่ท่านพูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากเหมือนเต่าเนี่ยร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาสวมกับบ่วงหนึ่งที่ลอยอยู่ในท้องทะเลจะบังเอิญหรือว่าเป็นจังหวะจวบเหมาะหรือว่ามันถึงเวลาเต่าตัวนั้นโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้ากับบ่วงร้อยปีเอาจะยากขนาดไหนอะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่เที่ยงแล้วจากที่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากแสนยากจากที่เคยตกนรกเคยเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่เราก็โชคดี
บุญที่ยังมีอยู่เรียกว่าหมดบาปหมดกรรมได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าเกิดมามันอาจจะไม่จะว่าแล้วมันก็จะเหมือนดูถูกตนเองเนี่ยบางทีก็น้อยใจอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยกูมันคือเกิดมาเตี่ยแท้วะขออภัยเด้อใครที่เตี่ยกูสูงกว่านี่จังหน่อยหนึ่งกูคือสิหล่อค่ะกูคือสิสมาร์ทวะโอ้ยไปวัดเบิ่ง150ดีได้เตี่ยนั่นบ่ได้ถือทหารก็จะเอาความดีได้นี่เอามาคิดดูโอ้ยผู้ใดเห็นเขาเอื่นจะบักเตี้ยบักเตี้ยบางเธอก็เครียดอยู่เหมือนกันแต่บางคนเกิดมาก็หูเติงมันขออภัยด้วยผมนี่ก็เติงแน่อยู่เลยบางคนบอกโอ้ยเกิดมาหูกูคือขี้ลายเท่านี้บางคนเกิดมาก็ดำมันแม้แต่ผมบางทีผมก็ขึ้นอยู่ในโอ้ยเกิดกูขาวกูนี่จังหน่อยกูคือสีขักไปคือฉลูรอเว้ยคือจะบอกแทนแต่ว่าดำๆแล้วก็มีผู้สาวกันด้วยสมัยตะกี้พนอกขี้ได้ไล่เอ้าคู่ว่าน้อยเรามาบอกปีนึงมันมาเนาะก็ไปใส่ว่าถามตาหน่อยอยู่นั่นไปใส่แล้วเพื่อนไปใส่ละโอ้ยที่บอกละอาจารย์พนอกจะไปทางไหนบุพนวะตาน้อยเนี่ยเรามีเมียมาแล้วได้แล้วว่าค่ะเราบ่ตัวได้อืมถาวรสู่เราได้บ่นี่อย่าเล่นละหน่อยมันเคยมีผู้สาวโม่น้ําจะเถอะบ่เอ้ยอ่านเราอ่ะนี่มาอู้อู้ผมไหนเพิ่นว่าผมนี่มีเอียแอวเพิ่นว่าเมียอยู่ไสละหน่อยอู้เอาอ่อนน่ะอ่อนเพิ่นว่าจักอยู่หม่องใดเอาอ่อนน่ะอ่อนยังไงเลยยังไม่ได้เมียโอ้ยผมเอาไอ้อีบเอาไอ้อีบพูดว่าไม่กีบยังได้แล้วเขาจะว่าโอ้ยผมเอาอ่านพูดว่าไอ้มาเอาเลยอักอมพูดว่าเอาอูน้ำมันไอ้โมอ้นพูดว่าเอาเลยอาอ่านพูดว่ามาบวชโอ้ยหน่อยเอฟท่านบอกท่านสนิทกับไอ้เมียเนาะโอ้ยอมมันเอามาอาลาบพูดว่ามาอ่านมีเงี้ยงอมหมอกพูดเมื่อวานเขามีเมียคือผมบอกไปว่าบางทีเราก็มาคิดน้อยใจโอ้กูเกิดมากคือขัดขักกว่านี้คือไข้กว่านี้ที่ขักเยอะไปว่าอย่างว่าเท่าสูงกว่านี้ที่ไข้เยอะสูงกว่านี้ที่ไข้จะน้อยเยอะเนาะมันรอบอกว่าบางทีเมื่อค่ำโมหัวเจ้าของเอ้หัวอู้แล้วก็คำๆอยู่จะนินทาอาจารย์ทองพันธ์วะอาจารย์พูดว่ามดห้ากันเฮ็ดปลาให้ผมในหน้าบ่ซั่นเฮ็ดปลาอย่างอาจารย์หาเงินมาซื้อยาปลูกผมพูดว่าโอ้ยบ่ไปสิถีบตัวเดียนแล้วท่านบอกว่าบ่ได้ใส่แต่ผมได้ผมสิแบ่งครูบาอาจารย์หลายองค์นําพูดว่าเอ้าเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องเอาเป็นว่าพวกเราเกิดมานี่มันก็ดีเลยนี่มันบ่นี่ถ้าเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาซานี่มันสิขี้ลายจังได๋มันก็ยังดีเอ้าเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนี่เกิดมาเป็นคนจะดำจะขาวจะสูงจะต่ำจะดีจะชั่วจะหล่อจะขี้เหร่จะสวยหรือว่าจะโทรมยังไงก็แล้วแต่ละแต่เราก็ยังได้เกิดเป็นคนนะและหน้าตาภายนอกนี่มันก็ไม่ใช่เครื่องวัดคุณค่าความเป็นคนทั้งหมดเลยหน้าตาดีอาจจะนิสัยไม่ดีก็ได้อาจจะกลายเป็นคนไม่ดีก็ได้คนที่รูปร่างไม่ดีเห็นไหมยายบอดนะขายของอยู่ข้างหน้ายายบอดนะทำไมผมให้มาขายของอย่างนั้นหนึ่งแล้วผมคิดว่าเป็นคนพิการสองที่นี่กำไรหรือว่าอะไรที่แกมาขายนี่ผมบอกได้เลยว่าแกเอามาทำบุญเกิน 50%
คืออาจจะมีบ้างเอาไว้ใช้ตนเองแต่ว่าที่ได้กำไรได้อะไรก็แล้วแต่ผมนี่แหละได้ใช้เงินเก็บมากท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เดี๋ยวก็มาถวายบ้างเดี๋ยวก็ทำบุญบ้างโน่นบ้างนี่บ้างถึงแม้ว่าจะตาบอดแต่ใจแกไม่บอดเพราะว่าคนตาดีนี่มาวัดไม่ได้เยอะคนตาบอดเนี่ยใส่บาตรได้มาวัดได้ทำบุญได้และสามารถที่จะบางทีคนตาดีเดี๋ยวไปยืมเงินตาบอดก็มีเอ้าไม่ใช่บอดนั่นเอ้าคนยืมเงินเราได้นั่นโมไห้กับไปครัวนะบางทีไม่ค่อยแน่ปัดว่าเอาสงสารเราก็หายฉะนั้นหน้าตาผิวพรรณหรือแม้แต่ความไม่สมบูรณ์นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องวัดหรือว่าเครื่องให้เราได้เห็นว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีอันนี้เราก็ยอมรับชีวิตเกิดมามันก็เป็นอย่างนี้ดำก็ย่อมแล้วเห็นจะได้บ่ได้เตี่ยก็ย่อมจอยก็ย่อมขี้ลายก็ย่อมแต่ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ในการที่จะยกระดับชีวิตจิตใจของเรานี่ให้มันดีคือไม่ให้มันเที่ยงอยู่ตรงนี้มันเดี๋ยวมันคือเก่าเมื่อเธอได้เกิดมาศาสตร์หนามันดีกว่าเก่าบอกว่าจะศาสตร์หนาชาตินี้เราเลือกเกิดไม่ได้ที่บอกแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้เลือกจะทำดีได้ไม่เอาความอาภัพเรื่องว่าไม่เอาอะไรที่มันเป็นปมด้อยมากดทับตนเองแต่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความตั้งใจหรือว่ามีความอดทนมีมานะจะเอาทิฏฐิเข้าไปด้วยในการความคิดเห็นที่จะให้มันดีกว่าเดิมหรือว่าให้มันเจริญกว่าเดิมคือไม่ยอมแพ้แต่ไม่ใช่ว่าไปเอาชนะคนอื่นไปเข็นไปฆ่าไปตีไปอะไรใครได้คือไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เราได้รับมาในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความเจริญสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายมาเป็นคนมันพอมาเป็นคนแล้วที่นี่เราจะทำอย่างไรให้เรานี่มันดีกว่านั้นดีกว่าปุถุชนคนธรรมดาเราก็เข้ามาสู่การศึกษาในการที่จะยกระดับตนเองให้มันสูงที่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงคือเราก็มายกจิตยกใจเราเลยให้มันสูงไม่เที่ยงหรอกได้ที่นี่เป็นกัลยาณชนเป็นชนที่ดีจากกัลยาณชนยกจิตใจตนเองให้สูงขึ้นไปอีกเป็นอย่างอริยชนชนที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์หรือว่าไกลห่างจากข้าศึกอริน่ะคือข้าศึกข้าศึกก็คือกิเลสข้าศึกคือความทุกข์คือปัญหาฉะนั้นในความไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเราพิจารณาไม่ใช่แค่ว่าโอ้ยมันหมดเที่ยงเนาะคิดแล้วก็เป็นตั้งหน่อยอกหน่อยใจคิดแล้วก็เป็นตั้งเบื่อนายคิดแล้วก็เป็นตั้งโอ้ยบางคนก็เอาความไม่เที่ยงเนี่ยมาเป็นเครื่องตอกย้ำซ้ำเติมให้ตนเองนี่หมดความหวังหรือว่าไม่มีความสุขในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเรารู้จักพิจารณาเอาความไม่เที่ยงเนี่ยมาเป็นการพัฒนาหรือว่ายกระดับชีวิตของเรานี่ให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นอันนี้ความไม่เที่ยงที่ดีเลยที่มันจะเจริญอย่างว่าเราตอนนี้นี่เราอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเราจะให้ชีวิตเราไม่เที่ยงเนี่ยต่อไปเราจะทำอย่างไรให้มันดีกว่าเดิมมันไม่เที่ยงชีวิตที่เรามีความทุกข์จากธรรมชาติสังขารร่างกายหรือว่าจากกิเลสตัณหาที่มันเป็นเครื่องบีบคั้นหรือว่าที่เราเป็นทาสมันก็ให้เราได้คิดว่าไอ้นี่มันก็ยึดมั่นถือมันไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะทุกข์เนี่ยมันจะทุกข์กว่าสังขารร่างกายที่เราเจ็บเราปวดเวทนาอะไรต่างๆที่เราเกิดความรู้สึกว่ามันทรมานหรือว่าความรู้สึกที่มันกดดันมันโอ้ยตายบ่รอด
บ่ไหวไปบ่เป็นก็ให้เราได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยึดมั่นคือมันไม่ได้ถ้าเราสามารถจะเอาความไม่เที่ยงหนึ่งมาพิจารณาว่าไอ้ความทุกข์นี่มันก็ไม่เที่ยงนะอะไรที่เรามีต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะและให้เราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตา คือมันไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนหรือว่าต่อไปมันก็ไม่ใช่ของเราตัวเราจะเป็นวัตถุสิ่งของจะเป็นชีวิตสังขารแม้แต่กิเลสที่ว่าเราเป็นปุถุชนหรือว่าเราตกนรกมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แค่นั้นถ้าเราสามารถปล่อยวางกิเลสนะจากที่เราเคยไปตกนรกเพราะความโกรธเราปล่อยวางความโกรธให้มันเบาบางที่เราเกิดเป็นเปรตเพราะความโลภปล่อยวางความโลภให้มันเบาบางความหลงที่เราเกิดไปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มันทำให้เราเกิดความติดยึดในสิ่งเหล่านั้นลดให้มันเบาบางคือไม่ยึดมั่นถือมันพยายามที่จะจาคะสละชีวิตเราเนี่ยมันก็จะเบาชีวิตเรามันก็จะเป็นอิสระที่สุดแล้วเราก็สามารถที่จะนำตนให้พ้นทุกข์เป็นเรื่องเป็นอย่างเป็นลำดับจากเล็กน้อยก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนถ้าเราสามารถที่จะมีพลังถึงที่สุดมันก็จะทำลายจนถึงพระนิพพานเนี่ยอันนี้คือชีวิตของเราทั้งหลายถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงที่พูดวันนี้คือมันเห็นเลยด้วยเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปว่าโอ้ยมันไม่เที่ยงเนาะอีกก่อนปีที่แล้ว5ปี10ปีเนี่ยโยมเต็มทั้งพระทั้งโยมมีอยู่ปีหนึ่งพระ800รูปนะแต่ถ้าลองไว้ยึดมั่นถือมั่นโอ้ยคือบ่ไหลคือเก่าบ่มีคือเก่าทุกข์แต่ถ้ามองย้อนกลับไปพุ่นตั้งแต่พระท่านได้สั่งอันเนี้ยตั้งแต่ยังไม่มีอุทยานมีดงยางแต่ไม่ได้เรียกชื่ออุทยานโยมหลวงพ่อกับท่านพระอาจารย์ปานญาติโยมจากอยุธยาถามว่าที่นี่เป็นอุทยานเหรออุทยานดงยางผมก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นอุทยานหรอกโยมเอ้ยอาตมาตั้งชื่อเอาเฉยๆว่ะแต่ก่อนก็เอิ่นดงย่างซื่อๆเนี่ยผมก็เลยตั้งให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยนึงชื่อนี้ผมตั้งอยู่ที่ไหนรู้ป่ะตั้งอยู่ที่วัดไตรสิกขาก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยปีหนึ่งพรรษาที่7ผมอยู่ที่ไตรสิกขาปีแรกที่พระอาจารย์ไปสร้างวัดไตรสิกขาพระอาจารย์ก็เลยให้ผมไปอยู่ดูแลที่นั่นกับพ่อท่านพ่อท่านก็เป็นประธานสงฆ์ผมก็เป็นจะเรียกว่าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติพาทำวัดสวดมนต์อบรมญาติโยมผมก็เกิดความคิดว่าวันหนึ่งผมจะกลับมาที่นี่กลับมาบ้านเพื่อที่จะมาให้สร้างสถานที่ตรงนี้เนี่ยหรือว่าในบริเวณนี้เนี่ยให้เป็นแหล่งในการที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติผมคิดว่าผมจะกลับมาแล้วผมว่าผมจะมาอยู่ที่ไหนทีนี้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์เป็นบ้านตนเองถ้าจะไปหาที่เอาที่โน่นที่นี่มันก็คงจะพอสมควรผมก็เลยคิดว่าที่นี่คงจะเป็นที่ที่สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้เพราะว่าผมผ่านไปผ่านมามันเป็นป่าละเมาะเป็นป่าเสื่อมโทรมไฟไหม้บ้างเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์บ้างแทบจะเกือบหมดอยู่แล้วผมก็เลยพรรษานั้นนี่ผมอยู่ที่ไตรสิกขาผมก็เลยคิดว่าผมจะตั้งชื่อที่นี่อย่างไรผมเขียนไว้หลายชื่อมากแต่ว่าผมมาสรุปชื่อหนึ่งว่าอุทยานธรรมดงยางผมจดไว้เลยครับพรรษาที่7จำพรรษาที่วัดไตรสิกขาแล้วผมก็กลับมาที่นี่กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยวัดศรีมงคลแล้วผมก็
ขออนุญาตอบต.ขออนุญาตกำนันผู้ใหญ่บ้านขอใช้สถานนี้สถานที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาป่า เพื่อฟื้นฟูป่าตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งในการรักษาด้วยทั้งในการที่จะให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ ด้วยชาติก่อนนี่ป่าเสื่อมโทรมผมมาอยู่ที่นี่ทีแรกก็มันอยู่กระต๊อบเอาไม้ไผ่มาผมขนหญ้าคามาตั้งแต่สกลนครเนาะพี่น้องสกลนครพากันเกี่ยวหญ้าคาให้โยมตู่ที่ส้มตำโคกแตกนั่นแต่ก่อนก็อยู่บ้านขับรถหกล้อขนหญ้าคามาให้ผมที่นี่โยมที่ไปดูแลเราทุดงอันนั้นดูแลผมตั้งแต่นู้นนี่นี่ตั้งแต่พรรษาเจ็ดอยู่เนาะจนตอนนี้30กว่าปีแล้วผมก็มามองหญ้าคาอยู่นี่มาอยู่ปีแรกพระ18รูปจาที่กลางเต็นท์อยู่บ้างมองหญ้าคาอยู่บ้างมีพระแค่18รูปเนาะแต่ก่อนไม่มีพระอยู่เลยจนมาหลายปีจนมาจัดงานก็มีพระมาเป็น200 300เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ามองย้อนไปเมื่อคิดดูตอนนี้ผมพรรษา31จะเข้า32ท่านหักออกไปเป็น8ปีเอ้ามันกี่ปีเนี่ย20เอ้า20กว่าปีแล้วเอ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไหมมันเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราจะคิดว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเรามองย้อนไปแต่ก่อนนั้นมองนอนกับสิบ่มีน้ำอาบกับน้ำเหลืองๆขุดลงไปว่ามันจะได้เป็นมนุษย์ท้องค่ำว่าพรรษาหนึ่งมันเป็นน้ำคำอันนี้เรามองย้อนกลับไปว่าแต่ก่อนเรายังไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นทางโลกก็แล้วแต่ทางธรรมก็แล้วแต่ไหนถ้าเราคิดอย่างนี้นี่เราจะไม่ทุกข์มากแต่ก่อนเรายังไม่มีอะไรหลายคนที่เคยยากจนมาก่อนเคยทุกข์ยากมาก่อนจนตนเองร่ำรวยหรือว่าตนเองมั่งมีแล้วพอไปมาเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีกลับกลายเป็นคนที่แทบจะไม่เหลืออะไรจากเคยมีเงินจากเคยร่ำรวยบางคนก็กลายเป็นว่ารายได้มันลด เงินไม่พอใช้ แต่ถามว่าแต่ก่อนบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีฐานะทางสังคมก็แทบจะไม่มีอะไรแต่ก่อนยังอยู่ได้เอ้าแต่ก่อนเนี่ยหาปูหาปลาอยู่ป่าอยู่ดงเนี่ยหรือว่าไปทำงานรับจ้างเป็นกรรมกรเงินได้รายวันวันละ50บาท30บาทสมัยก่อนหลายเติบอยู่เด้ เงิน20 50บาทเนี่ยโอ้ยที่เป็นธรรมดาบ่สมัยก่อนผมเป็นเด็กผมไปซื้อส้มตำ50สตางค์เท่าแม่ใหญ่หนึ่งเราขายอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยสลึงหนึ่งเราก็ขายสมุนหงสลึงหนึ่งนั่นเคยกินไหมตำแล้วเราก็เอาไปตองแล้วก็ตักสมุนหงใส่ไปตองอันนี้สลึงหนึ่งแล้ววะมึงก็ไปสลับไปละสลึงหนึ่งเอา50ตังค์แล้วก็เอาตักเห็นหลายกว่านั้นเนี่ยหนึ่งซื้อสมุนหงสลึงหนึ่งก็50ตังค์ทุกวันนี้มันถุงเท่าไหร่แล้วแต่ก่อนอยู่ได้เหรอแต่ว่าทำไมตอนนี้บางทีบางคนเนี่ยมันมีกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยจะมีบ้านมีเรือนมีรถมีสมบัติขึ้นมาตั้งมากเอาแต่ก่อนเรายังอยู่ได้แต่ทุกวันนี้บางคนอยู่ไม่ได้เหรอเคยมีเงินเคยร่ำรวยโน่นนี่ไปมาทุกวันนี้มันไม่มีเหมือนเดิมก็น้อยใจตนเองบอกโอ้ยเราเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยอายคนอับอายว่าตนเองล้มเหลวว่าตนเองนี่เหมือนกับพ่ายแพ้คนอื่นเขายังโน่นนี่ร่ำรวยเรากลับมาแล้วกลับมาจนเหมือนเดิมกลับมาไม่มีเหมือนเดิมบางคนก็น้อยใจตนเองว่าตนเองเนี่ยมันไม่มีเหมือนเดิมทั้งที่แต่ก่อนที่จะมีเนี่ยมันจนเนาะที่จริงมันมาเหมือนเดิมก็ยัง
ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอคือที่ไปรวยเนี่ยก่อนจะรวยมันไม่มีพอมีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นพอมันไม่มีเหมือนเดิมก็ทุกข์มันนะแล้วคนที่เขาลำบากกว่าเราก็ทุกข์กว่าเรานะคนพิการตั้งแต่เกิดเขาก็อยู่ได้คนที่เขาเก็บขยะคนที่เป็นอีบ่าผีบอยางขางทางหากินน้ำทั้งขยะเขาก็ยังบ่ขาตัวตายก็บ่เห็นว่าเขาที่อับอายยังเขาก็อยู่ได้อยู่นี่คนบางคนที่เขาล้มละลายเขาก็ยังอยู่ได้คนทุกข์กว่าเราลำบากกว่าเราเขายังอยู่ได้เอ้าแล้วทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อันนี้ถ้าคิดแบบนี้นะเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ให้เรานี่ไปยอมแพ้ถึงแม้บางครั้งมันจะเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจเราก็ต้องก้าวไปสู่การที่จะพัฒนาหรือว่าแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมซึ่งเราจะต้องมีความเชื่อมั่นถ้าในทางธรรมนะครับจากที่เราเคยตกนรกเราได้มาเกิดเป็นคนเราก็คิดว่าโอ้ยกูมันคือถกคือหยาบแกกูมันคือห่อนเนี่ยตกนรกห่อนกว่านี่ไม่เคยตกบ้างวะท่านว่าอย่างนั้นมันคือหนาวใช่ปะนรกหนาวกว่านี้เอ้าโอ้ยกูมันคือห่อนคือเอากูมานั่งฟังเทศกูคือปวดขาใช่มันปวดกว่านี้ก็มีบ่ว่าจะปวดขาอันปวดขานั้นบ่เท่าใดดอกอีกนี่ไม่เกินสี่ทุ่มก็ได้ลูกแล้วเทศฮอดสี่ทุ่มปนมโนปะเดี๋ยวก็ได้ไปนอนนั่นบอกเออหรือว่ามันจะเป็นการทรมานเกินไปบ่วะมันจะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือเปล่าคือเราจะมีมติร่วมกันว่าในขณะที่เราฟังเทศน์นี่สามารถที่จะให้ท่านทั้งหลายนอนฟังได้เอาบ่เอาบ่ปูเอาบ่ย่ายคันมันเมื่อยก็นอนหลดลมปองงองไปแงงลงมืออื่นเอาหมอนมานำเด้อบอกไว้ดอกอาจารย์เมื่อยอาจารย์เทศโดนแห้งปวดขาห่วงนอนก็นอนห่วงนอนก็ห่วงนอนเจ้าสีเห็ดยังได้ทำอย่างไรเราจะอยู่ด้วยกันได้เอาก็มาแก้ไขกฎระเบียบใหม่ว่าอนุญาตนอนฟังเทศได้แต่ว่าวงเล็บว่าห้ามโกนโอ้บางคนนี่ผมว่าไม่รู้ว่าท่านมีความสามารถพิเศษยังไงโกนไรเป็นลำดับไปตั้งแต่รถปิกอัพจนขึ้นรถหกล้อสุดท้ายรถสิบล้อไปนี่คือความสามารถพิเศษแต่ว่าถ้าเราคิดว่าโอ้ยทุกซ้ำนี่เนี่ยมันไม่ทอได้หรอกปวดขามันยังดีอยู่เลยมันมีขาให้ปวดเนาะไม่ไงผู้ใดบ่อยากปวดขาเนี่ยเหตุจังได๋สิบ่ปวดขาก็บ่ต้องมีขาติล่ะไปติล่ะไปบ่สิพาไปหาหมอให้เขาตัดขาให้มันสิบ่ได้ปวดเอาอยู่บ่ตัดขานี่มันก็ยังไข้อยู่เด้มันยังอยู่ได้อยู่ปวดหัวฟังเทศไรปวดหัวกูจะไปหาหมอให้เขาตัดคอจังซั่นบ่ถ้าเราคิดแบบมองย้อนไปว่าเออถ้าชีวิตเราเคยเกิดเป็นเปรตเนี่ยเคยเกิดเป็นอสุรกายเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้ทุกข์อีหลีเด้พวกเราเกิดเป็นคนเหนียวนี่เสื้อผ้าก็มีใส่จีวรก็มีใส่อาหารก็กินดีอยู่ดีถ้าเราเคยเกิดเป็นสุนัขเหนียวเสื้อผ้าก็บ่มีใส่โอ้ยเวลาหนาวก็บ่เห็นหมาตัวใดมันดังไฟฟิงได้เคยเห็นอยู่บ่โห้ยมันเห่าคุยกันเห่าโอ้โหนาวมันบ่ตัวนึงบ่ดังไฟดังไฟเคยมีอยู่บ่ไม่มี
มื่อเห็นมาตัวใดมันเป็นสื่อประหมน่วมโอ้วันนี้ไม่ไหวแล้วพวกเราเดี๋ยวขออาศัยรถที่วัดขอไปที่ตลาดหน่อยมาบักขาวมันว่าสิเอาผมน่วมมันว่าถ้าเราคิดว่าเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เสื้อผ้าบ้านซองกุฏิเรานี่มีกดมีเต็นท์เนี่ยมันยังดีอยู่เด้มาอยู่นี่ประมาณ10ตัวบ่มีตัวใดมีเต็นท์จักหลังเอ้าพระคุณเจ้าเอ๋ยมันอยู่จังได๋ล่ะมันก็นอนอยู่แถวนี้ที่นี่ฝนตกฝนห่ำฟ้าห้องแล่นหัวสักหัวขวมมันย่านฟ้าซุ่มแมวมื้อนั้นก็บ่เห็นว่ามันสิไปซื้อ M100จักเทื่อเบอร์ดี้ก็บ่ได้กินอย่างไรก็กินเข้าคุณใจตุถ้าเฮานี่โอ้ยมันโศกดีละล่ะกาแฟมื้อละ3ป๋องเอ็มลอยอีก2ที่ดีสำเนยถ้าเรามองไปว่าสัตว์เดรัจฉานนี่โอ้เราเนี่ยถ้าเราเคยเกิดไปเนี่ยมันทุกข์เนี่ยบ้านไม่มีไม่มีเครื่องอะไรที่จะแบบอำนวยความสะดวกเหมือนเราเลยเอาหิวเขาอยากกินเท่ากับหาอยู่หากินไหนอยากเสพๆสั่งมาติละขมขมจวดจักบาทมากันได้เหรอมันเป็นโยมแห่งคักแห่งเป็นพระนี่ก็ได้สัมภะนี่ล่ะเนาะแต่ว่าก็เกือบบ่มีมือถือบางเซานี่จักเสียวอันใดแน่ๆจักว่ากุเอียงต้มขาไก่บ่ต้มสมนี่แหละผมก็เป็นตะกินบ่ต้มขาไก่บ่มันสดไปสดมาก็สิแซ่บๆเว้ยเนาะแต่ว่าเป็นพระนี่ท่านไม่บอกให้แซ่บเด้มันผิดถ้าเวลาโยมถามว่าเป็นยังไงอร่อยไหมที่ว่าแซ่บอร่อยที่ว่าเขาติดเขาที่ว่าจังได้ล่ะก็ดีอยู่ว่าฉันอันนี้เราก็ต้องมองไปว่าถ้าเราเคยตกนรกนี่มันร้อนกว่านี้มันหนาวกว่านี้มันทรมานมากกว่านี้ถ้าเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เอาอีกทุกข์กว่านี้อีกเนาะเขาก็เห็นอยู่นั่นถ้าท่านเคยเกิดเป็นไก่เนี่ยเอ้าปาดคอจังสิเอ้าคือบางทีเหรอลองเกิดเป็นหมูบ้างนี่ถ้าเขากินหมูซุมือนี่ก็ลองคิดมาว่าเขาเป็นหมูนี่เป็นยังไงเหรอป่านนั้นเป็นยังโอ้ยขากโอ้ยวะแสบเพิ่นว่าเกิดเป็นงัวไปทีล่ะเขาขาเขาตีนั่นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นน่ะอันนี้จึงให้เราได้มองเห็นว่าภัยนะเนี่ยเมื่อเราเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทำอย่างไรเราจะไม่ให้เกิดอย่างนั้นอีก เราจึงมาเกิดเป็นคนนี่เราดีเลยนี่ถ้าเราคิดว่าเราทุกข์เรายากลำบากแล้วเขาบ่คืนวังไปเนี่ยเอ้าซุ้มนั่นทุกข์ก็เฮาอีกมันแต่ว่าในการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์มันก็ยังต้องทุกข์อยู่ได้มันนี่หลายคนที่ทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บสังขารร่างกายปัญหาอุปสรรคชีวิตอะไรสารพัดเหมือนกันที่เราเห็นนะเรานี่โชคดีได้มันนี่ที่อะไรที่เราได้มาบวชเป็นพระมันนี่เป็นอย่างเราไม่ได้ไปทุกข์เหมือนโยมบางคนเนาะโยมบางคนมีครอบครัวผัวเมียยังบ่ได้นอนมันมานั่งฟังเทศน์ได้เหมือนเถื่อก็ได้เป็นหยังเฮ็ดงานเอาหัวซักหัวขวมอยู่พุ่นกว่าจะได้เงินทำงานนี่300 400นี่ถ้าพูดถึงว่าบริษัทโรงงาน 8:00 ไปตอกบัตรเข้าทำงานกว่าจะเลิกงาน 16:00 ทำโอไปก็แล้วแต่ละได้เท่าไหร่ทำงานตั้งแต่8:00จนถึง16:00ได้500เอ้าเดือนละ15,000พระคุณเจ้าไปสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งเขาใส่ซองมาเท่าไหร่เอาแบบสามัญทั่วไปแบบปกติค่านิยม
คือสิบ่ต้องกลอยแม่นบ่ยกเว้นงานศพ บางที่ซองละเศร้าก็มีก็ยังดีอยู่พออย่างมันหลายซองเจ้าภาพหลายคนท่านเป็นสวดมนต์เหนียวนี่งานหนึ่งถ้าเป็นครูบาอาจารย์บ่ไม่ถึงชั่วโมงเหรออันนี้ไม่ใช่ว่าให้เขามาถวายเยอะๆหรือว่าไปติดไปยึดเป็นลงในเอกราชเลยอันนี้พูดว่าโยมนี่มันลำบากยังไงเอาแล้วเรามาบวชที่นี่มาบวชนี่เมียได้จ้ะบ่ฮะบ่เป็นยังจะบ่มีเมียได้เพราะว่าบ่มีเมียแม่นบ่ที่ท่านมาบวชนี่ท่านต้องไปทำอะไรที่มันเหมือนโยมที่เขาลำบากไหมบะครูพระครูบาอาจารย์หลายคนว่าบ้านบ่ได้เศร้าเขาบ่ได้ซื้อสบายแล้ววะบ่ได้อ่อนซ่อนก็อยู่มันจนตายเนี่ยแล้วเราวะไปหาเป็นขี้ขาคนบ้านนั้นแล้ววะถามว่าพวกเรามาบวชเนี่ยมันดีไหมมองเห็นชัดเลยในการเป็นอยู่ระหว่างโยมกับพระอันนี้ไม่ใช่ว่าเรามาติดว่าเออเรามาอยู่แล้วมันบวชแล้วมันกินสบายนอนสบายไม่ต้องทำงานทำการมีญาติโยมถวายอุปถากดูแลมีเงินมีความสะดวกไม่ใช่อย่างนั้นไหนที่พูดเนี่ยก็คือให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นลำบากเหมือนโยมเขาที่ไปเป็นทาสของกิเลสแต่ว่าสิ่งที่เราลำบากก็มีเหมือนไอ้สิ่งที่ลำบากนี่มันก็เถียงไม่ไหวขออภัยนี่แหละมีขามันก็ปวดค้างใช่ไหมตัดออกก็บ่อยากตัดออกมันใหญ่เอ้ยย่างได้อยู่มันปวดก็พีกแล้วเนาะอริยบททำให้เราลดเวทนาก็เปลี่ยนไปพอเป็นอย่างดอกก็มันปวดขาก็ได้หวัดใส่เราเป็นว่ากันอันนี้พวกเราทั้งหลายนี่จึงให้ได้มองเห็นว่าชีวิตในการบวชของเรานี่มันดีกว่าถึงแม้ว่าบางทีมันจะมีความลำบากอยู่บ้างซึ่งมันก็ไม่น่าจะลำบากเลยแต่มันเป็นอย่างคือทรมานเนาะผมเห็นว่าลูกศิษย์อยู่ที่นี่เนี่ยไม่บอกว่าใครละค่าทำงานก่อสร้างนะแบกได้หอนกระสอบปูนมัดมือมัดเว้นเฮ็ดงานฉาบปูนฉาบนั่นฉาบนี่โอ้ยมัดมือเฮ็ดได้แต่มานั่งสมาธินี่โอ้ตายจะมันเป็นอย่างเอาอันนั่งสมาธิเนี่ยมันบ่ได้แบกกระสอบปูนเลยเรานั่งเฉยๆนี่ไม่ยังคือทรมานทรมานนั่งแล้วมันโอ้ยมันหุนหวยมันเป็นตายอยู่แต่ถ้าทำงานนี่ทำได้เอาแบกไหมเหนื่อยก็อยู่ได้ทำอะไรบางทีมันเหนื่อยกายมันก็อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่เหมือนกับไปทำงานทำไมมันทรมานนะอันนี้บางคนไม่ใช่ทุกคนหรอกฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายได้มองเห็นว่าความทุกข์ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นี่แต่ก่อนเราอาจจะเคยทุกข์กว่านี้และอนาคตบัดนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาตนเองเราก็อาจจะทุกข์ยิ่งกว่านี้อาจจะกลายไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกคือเก่าหรือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ต้องมาทุกข์อีกเหมือนเดิมฉะนั้นเราจึงต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาศรัทธาในการที่จะยกระดับตนเองพัฒนาตนเองมันต้องศรัทธาเนี่ยถ้าเราไม่มีความศรัทธานี่จะทำอะไรก็แล้วแต่ละแม้แต่เป็นโยมก็คือความเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ที่เขาไปเรียนไปศึกษาเพราะเขามีความเชื่อว่าเขาจะมีความรู้แล้วเขาสามารถจะเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตเขาให้เกิดความสำเร็จที่เขาว่าเขาต้องทำงานต้องหาเงินน่ะเขาคิดว่าเขาจะรวยได้เอ้าเขาเชื่อว่าเขาจะรวยได้
สามารถที่จะยกตนเองนี่ให้ประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรเพราะเขาศรัทธาความศรัทธาเนี่ยมันจึงเป็นพลังในการที่จะนำตนไปสู่ความสำเร็จอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยหลายคนนี่โอ้อันน่าอนุโมทนาเนี่ยจะเป็นการทำบุญก็ดีการปฏิบัติก็ดีอย่างที่เราไปบิณฑบาตใช่ไหมพี่น้องราศีสไลมหาเมื่อเช้าไปพนมไพรพี่น้องก็ทำบุญเยอะมากความศรัทธาที่ยังมีอยู่มากถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงแต่ว่าคนก็ยังทำบุญอยู่อย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่เราทอดพระป่าให้กับวัดหลวงพี่อันนะจากที่ผมบรณาไว้ 40,000 ที่จะหาช่วยเมื่อเช้าเราทอดพระป่าได้ 65,000 กว่าบาทผมก็เลยขอกองกลางร่วมสมทบไปอีกเป็น 70,000 บาททอดพระป่าซื้อที่ดินใช้หนี้ค่าที่ดินกับเทพคืนศาลาเอาสาธุหน่อยเอาสาธุก็เงินพวกเราเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยคนละร้อยคนละพันจากที่คิดว่าจะไม่ได้ขนาดนั้นยังได้70,000เนาะโดยเฉพาะเรานี่พระคุณเจ้านี่แหละถือว่าเมื่อเช้านี่ทำบุญเยอะเลยตั้งแต่หลวงพ่อพระครูเนี่ยพระอาจารย์ปานแล้วก็มีพระคุณเจ้าหลายรูปทั้งคุณยายด้วยได้ช่วยกันอันนี้ก็เป็นบุญนะนี่ถึงแม้ว่าจะทุกข์จะยากลำบากแต่ว่าถ้าเรายังมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าการกระทำนั้นมันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จให้เกิดความเจริญฉะนั้นเราจะต้องรักษาศรัทธาเราให้ได้ถ้าเรายังมีศรัทธาอยู่นี่หนึ่งล่ะอย่าให้มันเสื่อมถ้ามันเสื่อมเราต้องหาอุบายหาวิธีนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นอยู่การปฏิบัติจนมาถึงการบวชการอยู่เป็นพระเนาะถ้าจิตใจเรามันเริ่มแบบโอ้ยอยากซึกว่าอย่างเสียนี่ว่าได้อยากซึกในอยู่นี่ยกมือเปล่าบ่มีเลยบ่โอ้ยคือดีแต่ว่าโอ้ยสาธุแนวสาธุขอให้ท่านอย่าได้ซึกเลยทุกรูปทุกองค์เพราะท่านไม่อยากซึกผมภูมิใจมากดีใจมากว่าขึ้นหลังสลาห่องเอาสบอบว่าถ้าท่านไม่สึกหมดเนี่ยเอานี่อยู่เราอยู่นี่ประมาณ150รูปเนี่ยเอาถ้าท่านไม่สึกหมดนี่มันที่คักสําไหนเอาที่สึกอยู่บ่ว่าบ่จักสึกแม่นบ่อันนี้มันเป็นบุญล่ะเด้นี่แล้วท่านจะเชื่อมั่นว่าตนเองเนี่ยว่าท่านจะต้องอยู่ได้ด้วยมนวาบ่อยากซึกแต่ว่าอยู่บ่ได้มีคือกันเด้ผมบ่อยากซึกดอกอาจารย์แต่ผมจำเป็นปะนะจำเป็นปะนะมีลูกศิษย์ผมบางลูกอยู่มาเป็น10พรรษาก็มีเด้จะบอกพื้นเขาอีกแล้วมันยากขนาดครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่รักเด้ไม่ใช่ว่าไม่เคารพไม่ศรัทธาเด้บางทีผมยื่นคำขาดแล้วระวังอาจารย์กับผู้สาวคุณว่าผู้ใดสำคัญกว่ากันคุณเลือกเบิ่งระวังผู้สาวกับอาจารย์ใช่ไหมมิดเว้ยก้มลงเงยหน้าขึ้นเฮ็ดหน้าเบ๋เบ๋คือสิให้อาจารย์ผมก็หักครับผมก็เข้ารอบไปแล้วแต่ผมไม่อยากเสือกไปแล้วไม่ใช่ไม่รักไม่เคารพเลยมันก็หักมันเคารพอยู่แต่มันอยากซึกมันเป็นอย่างจิตใจมันไม่รู้ล่ะคือมันต้องแยกคนละส่วนเนี่ยคือศรัทธาก็ศรัทธาอยากอยู่ก็อยากอยู่อยากบวชก็อยากบวชครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่ไม่เชื่อเลยก็เชื่ออยู่เคารพอยู่แต่เป็นอย่างมันอยากซึกจักเสียจังใดวัตถุทายว่าแบบง่ายๆให้ผมศึกษาอาจารย์ผมจะกลับมาบวชใหม่ดอกเพราะว่าโอ้อันนี้คือมัน
ไม่ใช่ว่าไม่อยากศึกเลยแต่ว่าบางทีมันอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมาใหม่ก็มีปัญหาอาจารย์เนี่ยแต่พี่บ่ายังบวชให้แค่ศึกสองเถื่อสามเถื่อที่บวชให้เป็นยังในสมัยพุทธกาลเจ็ดเถื่อผุนเนาะแต่อย่าไปคิดยังสันได้แท้เลยก็คือว่าผมต้องทำสถิติอาจารย์ทำไม่ได้เจ็ดเถื่อผมเมียนเลยแล้วนั่นก็พอแล้วอันนี้เราทั้งหลายนี่จึงต้องศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นว่าเรานี่จะอยู่ได้ดีได้เมื่อวานนี้มีองค์หนึ่งกลับอะไรยังไม่รู้ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นเจ้าวาดเนาะเพิ่งบวชเป็นอย่างโอ้อาจารย์ผมจะได้กลับวัดเพื่อนว่าจะได้กลับเท่านี่แหละว่าที่อยู่ผมจะได้กลับไปแบบไม่คิดว่ามันจะอันนี้อาจารย์เพื่อนว่าผมก็ยังบวชเสื้อเจ้าของเพื่อนว่าเอ้าคือว่ายังสันเท่าที่กลับเป็นอย่างไรเจ้าวัดซึกเพื่อนว่าผมเลยจะได้กลับไปเป็นเจ้าวัดแทนเล่าเพื่อนว่าที่ว่าโศกดีหรือว่าที่ว่าโศกไหลฮะที่ว่าโศกไหลเนาะโอ้ยครูบาอาจารย์ซึกโอ้ยเสียใจแต่ว่าคำว่าโชคดีเซตกูแล้วนะเจ้าว่าเนี่ยกูถามมาดนละกูโลกค่อยมาดนแล้วนี่คือจังสันมึงบางคนนี่โอ้ไม่น่าเชื่อเดียวจากอยู่ธรรมดาไปมาเป็นเจ้าวาดจากเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นหัวเจ้าคณะอำเภอเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นว่าอยู่ได้เจริญก้าวหน้าเป็นครูบาอาจารย์ฉะนั้นเราจะต้องรักษาศรัทธาเรานี่ให้มันอยู่ให้ได้นะถ้ามันมีอะไรที่มันหวั่นไหวงอนแง่นคอนแคนหาวิธีในการที่จะช่วยตนเองนี่เอาตัวรอดกันเบิ่งแล้วมันตึกตักมันบ่ไหวแล้วไปหาวิธีไปเดินธุดงค์ท่านไปฟังหมอลำผมเขียนไว้ก่อนนึงนะชีวิตพระผู้บ่าวมอลำยาวไปลำอันนั้นถ้าพูดแล้วมันเหมือนชีวิตผมเลยได้เนี่ยเพราะผมเขียนออกมาจากความรู้สึกของตนเองว่าเราเนี่ยบางทีมันก็อยากไปตามอำนาจกิเลสแต่ว่าเราต้องอดทนเนาะอดทนแล้วก็ศรัทธาในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาเชื่อในการที่เราจะต้องไม่ประมาทรับผิดชอบชีวิตจิตวิญญาณของตนเองซึ่งแม้ว่ามันจะต้องทุกข์ต้องลำบากหรือว่าจิตใจเราจะทรมานเราก็จะต้องอยู่ให้ได้คือต้องเชื่อมั่นศรัทธาอันนี้จะเรียกว่าถ้าในหลักธรรมนะครับมันก็เป็นอยู่ในส่วนของพละห้าอินทรีย์ห้าซึ่งในการที่เราจะต้องสร้างให้มันเกิดพลังถ้าในการสร้างบารมีนะครับศรัทธาเนี่ยก็มีหลายระดับศรัทธาตั้งแต่ธรรมดาถ้าทานบารมีศรัทธาในการให้ทานก็ให้ทานธรรมดาวัตถุสิ่งของทำบุญไปแต่ศรัทธาที่มันยิ่งขึ้นมาเป็นอุปปารมีพลังแห่งความศรัทธาที่มันเพิ่มขึ้นมันยอมได้มันเข้าไปในความรู้สึกในการที่จะให้เรานี่สามารถที่จะแสดงออกถึงความศรัทธาที่มันยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมศรัทธาที่มันที่สุดมันเนี่ยปรมัตถบารมีทานก็ดีศีลก็ดีปัญญาก็ดีที่มันส่งผลให้เรานี่แก้วกล้าในพละห้าที่ว่าศรัทธาศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละห้าอินทรีย์ห้าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างให้กับตนเองนะครับศรัทธาที่เป็นพละบางคนสงสัยอยู่ว่าพละห้ากับอินทรีย์ห้านี่มันต่างกันอย่างไรพละห้าก็คือพลังเรียกว่าความหนักแน่นที่ให้เรานี่ไม่อ่อนไหวอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการที่จะส่งตนนำตนไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความเจริญศรัทธาที่เป็นพละพละกำลังที่มันสามารถที่จะต่อสู้
กับอะไรที่มันเข้ามาสู่จิตใจเข้ามาสู่ชีวิตเราเราจะไม่ง่อนแง่นคอนแคนบางทีเราเนี่ยมันศรัทธามีเด้แต่ว่าศรัทธาบางครั้งเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นศรัทธาในพระรัตนตรัยแต่ว่าถ้าศรัทธาแบบยังไม่ถึงอะอย่างเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันเกิดข่าวโน่นนี่กับพระสงฆ์อะไรต่างโอ้ยเศร้าๆกูว่าใส่บาตรเนี่ยพระก็ไปพระก็เฮ็ดพระตุถีบตัวแดนบางเถื่อก็จะเป็นพระแท้พระปลอมเพราะว่าจะเคยไปวัดก็ไม่อยากไปวัดจะเคยทำบุญก็ไม่อยากไปทำบุญซึ่งถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้นี่มันมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลแล้วที่ว่าพระไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่ปราชิกแต่ปฐมมันบัญญัติตั้งแต่พระสุทินพุ่นไล่ลงไปจนถึงอะไรต่างๆที่พุทธเจ้าบัญญัติมาเป็นข้อห้ามล้วนแต่พระทำผิดมาแล้วถ้าเราจะไปคิดว่าพระนี่ต้องดีหมด อยู่ในอุดมคติที่ว่าต้องสงบหรือว่าเป็นผู้ที่เรียบร้อยเป็นอะไรที่งดงามอันนั้นคือพระที่อยู่ในพระธรรมวินัยที่สามารถที่จะนำตนไปสู่ความเจริญที่เราเห็นแต่ว่าพระนี่ก็มีกิเลสพอเอาคนมาเฮ็ดก็มีความโลภความโกรธความหลงซึ่งพระพุทธเจ้าท่านโอ้ท่านฉลาดมากเลยเนี่ยปัญญาที่ล้ำเลิศแบบเป็นลำดับเนาะถ้าจะพูดว่าพระเนี่ยทำความผิดพวกเรานี่ก็ทำความผิดบางข้อที่เราล่วงเกินเนี่ยอย่างอาบัติทุกกฎก็ดีหรือว่าปจิตตีก็ดีนิสสคีก็ดีหรือว่าแม้แต่สังฆาทิเศษจนถึงปราชิกอย่างนี้ถ้าว่าความผิดมันมีหลายระดับถ้าเราจะไปมองว่าอย่างพระบางทีเราเห็นพระเอาพูดตรงๆแหละจะว่านินทาพระก็ว่าไปพระกินข้าวแล้งอย่างเสียวอาบัติอย่างมาจิตตีเป็นบ่บางทีแค่พระยืนให้พรก็ไม่ศรัทธาที่เขาเขียนว่าพระยืนให้พรอาบัติทุกกฎบางทีบางคนบอกโอ้ยพระจะได้ไปยืนให้พรมันโมเมนมันผิดเอามาพูดเอามาโอ้โหแบบอะไรกันไม่รู้ยังไงอ่ะบางคนเห็นพระไปแจกอาหารไปแจกกับข้าวช่วยคนทุกข์ยากช่วยคนน้ำท่วมนี่ช่วยโควิดนี่บางคนยังบอกว่าไม่ใช่หน้าที่พระพุทธเจ้านี่ท่านมีคุณอะไรพระมหากรุณาธิคุณหลักเลยได้เนี่ยพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีคุณคือความเมตตากรุณาแล้วพวกเราที่ปฏิบัติตามเนี่ยถึงแม้บางอย่างมันจะอาจดูไม่เหมาะในความเป็นพระเพราะเรานี่สิ่งที่สำคัญคือวิปัสสนาธุระคันธุระไอ้ธุระในการที่จะไปช่วยเหลือญาติโยมอะไรต่างๆนี่มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่หาว่าความเมตตาล่ะถ้าโยมเขาลำบากถ้าโยมเขาเดือดร้อนหรือว่าเราช่วยเขาได้เพราะเขาช่วยเราเขาให้เรามามากเขาดูแลเรามามากแค่เราจะให้เขาบ้างไม่ได้หรือเวลาเขาอยู่สบายเราก็ไม่ได้ไปให้อะไรเขาแต่เวลาที่เขาน้ำท่วมอย่างเงี้ยเวลาที่เขาถูกโควิดหยุดงานไม่ได้ทำงานไม่มีข้าวจะกินอย่างเงี้ยพระไปทำกับข้าวเอาข้าวกล่องไปแจกหรือว่ามีถุงยังชีพมีตู้แบ่งปันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นการแสดงออกถึงความเมตตาพุทธเจ้าก็มีพระมหากรุณาธิคุณอย่าว่าแต่แค่แบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือเลยพุทธเจ้านี่หวังให้ทุกคนพ้นทุกข์คุณเอ้ามันใหญ่กว่าเอาเขาให้กินซ้ำมันยิ่งกว่าที่เราไปช่วยน้ำท่วมอะไรธรรมดาเนี่ยพุทธเจ้าหวังอะไรหวังให้คนนี่พ้นทุกข์คุณเอ้าที่พี่ว่าอย่างธรรมดาเนี่ยบางคนยังไปเอาข้อบางข้อซึ่งแต่ละข้อบางทีนี่มันอยู่ในยุคสมัยหรือว่าเหตุมันไม่เหมือนกันพุทธเจ้าท่านจึงอนุญาตว่า
ถ้าคณะสงฆ์ปรารถนาที่จะยกเว้นอาบัติเล็กน้อยบางข้อท่านก็อนุญาตแต่ว่าพระสงฆ์นั้นไม่กล้าเพราะไม่รู้ว่าข้ออะไรเป็นข้อเล็กน้อยและอาบัติบางข้อนี่ก็ยังเป็นอาบัติที่ยังไม่ปิดกั้นพระนิพพานนอกจากปาราชิกฉะนั้นอาบัตินี่พุทธเจ้าท่านวางไว้เลยว่าระดับไหนตั้งแต่ปรงอาบัติตั้งแต่มาชำระพุทธานวิธีเข้าปริวาสเราอย่าพากันไปคิดไปพูดแล้วก็ดูถูกว่าโอ้ยพระยืนให้พรพระไปแจกกับข้าวพระไปทำเหมือนญาติเหมือนโยมโอ้ยเห็นอย่างนี้แล้วไม่ศรัทธาท่านยังไม่ได้ปาราชิกเลยนั่นท่านยังเป็นพระเลยนั่นภิกษุณีบวชมา100ปีเอ้ายังกาพระบวชใหม่วันเดียวแล้วเราเป็นโยมเนี่ยบางทีศีล5ไม่ครบเนี่ยบางทีพระอาจจะทำอะไรที่มันดูเหมือนไม่ถูกใจเราหรือว่าบางทีคนที่รู้วินัยบางครั้งก็รู้จนยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแม้จะกฎหมายเนี่ยบางทีบางครั้งนี่ถ้าเราถือหลักแบบอะไรฮะตามกฎระเบียบตามกฎหมายเนี่ยโดยที่ไม่ถือคุณธรรมเนี่ยอย่างนักเรียนเนี่ยเอาสมมตินักเรียนเนี่ยไปโรงเรียนสายถ้าไปโรงเรียนสายทำยังไงโดนตีถามไหมว่าเขาไปโรงเรียนสายเพราะอะไรตียิงวลีอ่ะแต่ไรไปเลี้ยงแม่ไปเลี้ยงแม่บางคนที่เขาทำความผิดไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะทำหรือว่าอยากทำเลยแต่เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกหรือว่าพอเขารู้เท่าไม่ถึงการมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไปทำในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นในเรื่องความผิดเนี่ยบางครั้งมันเป็นระดับบางทีบางข้อเนี่ยก็อาจจะใช่ยังมีกิเลสอยู่จะถามว่าขาดจากความเป็นพระหรือยังพุทธเจ้าท่านจึงวางแบบไม่ได้ปิดกั้นแบบไม่ให้โอกาสเลยตั้งแต่ยอมรับผิดพอยอมรับผิดแล้วถ้าสูงขึ้นมาอีกก็ต้องลงโทษจนถึงที่สุดว่าถ้ามันเกินไปก็ต้องขาดจากความเป็นพระอันนั้นที่สุดฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งที่เราต้องอาบัติแต่ถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดไม่ใช่ว่าไปส่งเสริมให้ท่านไปทำผิดนะแต่ไม่อยากให้ใครมาดูถูกว่าพระไปทำอะไรบางอย่างที่ช่วยสังคมนี่อาจจะดูไม่งามอยากจะเป็นทุกข์กฎอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดไปดูถูกโอ้ยไม่ใช่หน้าที่ของพระอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งในความผิดอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่มีเฉพาะทุกวันนี้มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลผลไปอ่านในพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มหนึ่งขึ้นไปเนี่ยพระวินัยเนี่ยเอาโอ้ยแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปทำเลยคือให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีมันเป็นโทษอ่ะแต่ว่าถ้ามีใครที่ล่วงเกิดยังมีกิเลสอยู่เราต้องรักษาศรัทธาเราเนี่ยไม่ให้ไปมองว่าโอ้ยมันเสื่อมแล้วต่อไปเนี่ยเราไม่รู้จะไปกราบพระที่ไหนต่อไปเราจะทำบุญที่ไหนบางครั้งก็เลยปิดกั้นตนเองในการที่จะได้ประโยชน์จากการทำบุญก็ดีจากการปฏิบัติก็ดีเพราะจิตใจเราเนี่ยมันเศร้าหมองมันรักษาศรัทธาไม่ได้แทนที่จะยังรักษาศรัทธาอยู่ในพระรัตนตรัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่จะนำเราเนี่ยให้ได้ประโยชน์เราก็ไปเอาเรื่องของบางคนบางเรื่องบางบุคคลบางสถานที่มาปิดกั้นบุญของตนเองหรือว่าทำให้ตนเองต้องเสื่อมศรัทธาอันนี้เราจึงต้องมีพลังที่ไม่หวั่นไหวศรัทธาที่มันสามารถที่จะอดได้ทนได้ศรัทธาวิริยะความภาคเพียรในการที่เราจะต้องทำแล้วทำอีกฝึกแล้วฝึกอีกที่เป็นพละก็ดีวิริยะสติในการที่จะกำหนดรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกจนเป็นพละจนเป็นอินทรีย์ที่มีความเป็นใหญ่
ในการที่จะไปกำหนดรู้ในสิ่งที่เราได้ผัสสะก็ดีสมาธิจนถึงปัญญาที่เป็นพละที่เป็นอินทรีย์ซึ่งส่วนนี้ก็ต้องให้เราให้มันเสมอกันด้วยได้บางอย่างศรัทธามากปัญญาน้อยมีโอกาสจะหลงได้คือมันศรัทธาหลายมันขาดปัญญามันเสื่อไปเมิดมันศรัทธาโพดพอมาบอกจะได้ก็เสื่อเมิดจริงๆนะแต่ถ้าปัญญามากศรัทธาน้อยถือโตได้ส้มนี่มันนี่บอกยากดื้อบางทีคิดว่าตนเองมีความรู้มีความสามารถจะของเก่งใครมาบอกใครมาเตือนไม่ได้อันนี้ก็ไม่เสมอกันอีกเท่าพวกสมาธิมากแต่ว่าความเพียรน้อยซุ่มนี่ออกไปทางขี้ขานเพราะมันมีสมาธิมันก็หลับมันเถื่อนมันก็สบายสบายไปสงบแต่คนมีความเพียรมากไปแต่ว่าสมาธิน้อยไปนี่ซุ่มนี่เอาเป็นเอาตายไปนี่ฟุ้งซ่านอยากให้มันสงบแง่งบ่สงบสงบสงบมาแล้วเงื้อแตกเงื้อแตนหัวซักหัวกลมอันนี้จะต้องบริหารให้มันเสมอกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เราจะต้องเอามาเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องพัฒนาถ้าว่าอินทรีย์กับพละมันต่างกันอย่างไรพละนี่เป็นพลังให้เรามั่นคงอินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะอินทรีย์5นะครับมันมีอินทรีย์22ที่ไล่ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่อายตนะอายตนะนี่หูตาจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นอินทรีย์อินทรีย์ตั้งแต่เป็นหญิงเป็นชายหรือว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยในการที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นจนไล่มาถึงอินทรีย์ที่เป็นศรัทธาสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิในส่วนที่จะให้เกิดความเจริญในอินทรีย์5โดยหลักแต่มันแยกออกไปอีกคืออินทรีย์มันจะต่างกับพละตรงนี้แล้วก็ส่งไปจนถึงอินทรีย์ที่เป็นในการที่จะเข้าไปสู่การนำตนไปสู่ความเป็นผู้ที่จะก้าวไปสู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนถึงพระนิพพานอันนี้ท่านค่อยไปศึกษาได้นะครับอันนี้บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอินทรีย์กับพละมันทำไมมันไม่เหมือนกันถ้าในหลักของการพิจารณาท่านเปรียบเทียบว่าอินทรีย์กับพละนี่มันเหมือนเป็นแม่น้ำสองสายแม่น้ำสายเดียวกันแต่ว่ามันมีเกาะอยู่กลางมันเป็นเครื่องที่จะส่งเสริมคือมันก็เหมือนกันแล้วมันก็เป็นตัวที่จะส่งไปจนถึงพระนิพพานวันนี้ผมใช้เวลาพอสมควรนะครับพยายามจะไม่ให้มันเกินแต่ว่าก็เพื่อให้เป็นประโยชน์วันนี้ได้พูดถึงว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องยอมรับในความไม่เที่ยงว่าชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นการทำงานทำมาหากินหรือว่าสังขารร่างกายที่เราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ว่าเราทุกข์ยากลำบากเนี่ยชีวิตของพวกเรามันก็เป็นอะไรที่เราต้องยอมรับถ้าในทางโลกที่ว่าเราล้มเหลวที่ว่าเราไม่มีแต่ก่อนเราก็ไม่มีสมัยก่อนแต่ก่อนเราก็เป็นคนยากจนพอเรามั่งมีเราจะไปติดยึดพอมันไม่มีบางทีเราก็เสียใจแม้แต่การเป็นอยู่ชีวิตการปฏิบัติที่ว่าเราทุกข์เรายากลำบากเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงหรอกแต่ในความไม่เที่ยงก็อย่าให้ชีวิตเรามันเสื่อมคือไม่เที่ยงไปทางเสื่อมแต่ว่าให้มันไม่เที่ยงไปในทางธรรมคือให้มันเจริญถ้าในวัฏฏะสงสารก็ยกจิตใจตนเองไม่เที่ยงจากตกนรกมาเป็นมนุษย์พ้นจากอบายมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ยกจิตใจจากปุถุชนให้มันไม่เที่ยงไปสู่ความเป็นกัลยาณชนยกจากกัลยาณชนไปถึงอริยชนแล้วก็นำตนไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอันนี้คือความไม่เที่ยงความทุกข์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรา
ทรมานทนไม่ได้ก็ให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันไม่ใช่ของเราหนึ่งแล้วมันไม่เที่ยงสองมันไม่ใช่ของเรามันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้วันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันจะทุกข์มันจะทรมานสังขารร่างกายหรือว่ากิเลสตัณหาอะไรต่างๆถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางได้สามารถที่จะลดละได้หรือว่าเอาชนะมันได้มันก็จะทำให้เรานี้สามารถที่จะหลุดพ้นได้ฉะนั้นความไม่เที่ยงความทุกข์อนัตตาจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาแล้วเราก็จะต้องเชื่อมั่นในศรัทธาว่าเราสามารถที่จะทำได้อยู่ได้ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่เที่ยงมันทุกข์หรือว่ามันต้องสูญเสียอะไรยังไงเราต้องอยู่ได้เราต้องพัฒนาได้เราต้องสามารถนำตนไปสู่ความสำเร็จได้เจริญได้ต้องเชื่อมั่นมีพละศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิจนถึงปัญญาแล้วก็มีความเป็นใหญ่คืออินทรีย์ในการที่จะนำตนให้มันยิ่งขึ้นไปเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระนิพพานถึงแม้วันนี้เราอาจจะยังไม่สมบูรณ์มีความผิดพลาดมีความประมาทมีความล้มเหลวแต่ว่าพวกเราทั้งหลายก็ยังไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสไม่ใช่ว่าเราจะหมดหวังแล้วพวกเรานี่ก็โชคดีแล้วนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ที่เราเป็นพระเนี่ยที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่เพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยตายไปหลายคนแล้วแม่นบ่ปู่เก็บกระดูกเผาไปหลายแล้วรุ่นหลังเรารุ่นลูกรุ่นหลานก็ตายไปหลายแล้วนี่เอาเดี๋ยวมานั่งอยู่นี่สวดมนต์นั่งสมาธินี่มันบุญเติบเลยได้นี่เดี๋ยวมาบวชเดี๋ยวมาสวดมนต์เดี๋ยวมาทำบุญให้ท่านโอ้ยนี่แหละถือว่ามันเป็นอะไรที่พวกเรายังมีโอกาสและเราจะไม่ใช้โอกาสนี้หรือเรายังมีโอกาสเนี่ยเราจะไม่ใช้โอกาสนี้หรือถึงแม้ว่าอะไรที่มันเจริญที่มันยิ่งกว่านั้นเรายังไม่มีโอกาสเราก็จะแสวงหาหนึ่งละปิดกั้นแก้ไขอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่เราบกพร่องให้มากและใช้โอกาสที่เรามีอยู่ในฐานะในหน้าที่หรือว่าในการประพฤติในการปฏิบัติให้มันเต็มกำลังถ้ามีอาวุธก็คือมีอาวุธอะไรเอามาใช้ให้หมดมีเวลาเท่าไหร่เอาให้เต็มที่และถ้าเราไม่มีโอกาสก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสเราสามารถที่จะสร้างโอกาสแสวงหาโอกาสให้กับตนเองได้ในการที่จะทำให้เกิดความเจริญในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของพวกเราขออนุโมทนาขออนุโมทนาในความตั้งใจในความภาคเพียรของท่านทั้งหลายในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่ที่นี่ก็แสดงความ ขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนด้วยความเต็มใจนะครับด้วยความดีใจถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สมบูรณ์หรือว่ามีอะไรที่มันอาจจะผิดพลาดบกพร่องผมได้เตรียมใจทำใจและได้ให้อภัยท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ทำความผิดแล้วไม่ใช่ว่ามีความอะไรที่แบบสงสารเมตตาท่านมากอะไรอย่างนั้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญคือไม่อยากให้ตนเองไปทุกข์กับความผิดพลาดของคนอื่นไม่อยากให้ตนเองต้องไปเหนื่อยกับสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับจิตใจของตนเองถ้าเราไม่ทำเราไปทุกข์กับเขาเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับตัวเราเลยเนี่ยฉะนั้นใครที่ชอบไปทุกข์กับเรื่องคนนั้นคนนี้เขาไม่ดีเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เรารู้เลยว่าเรานั้นมันไม่ยุติธรรมกับจิตใจของตนเองเอาความชั่วเอาความไม่ดีเอาอะไรของคนอื่นมาทำให้ตนเองเป็นทุกข์ผมก็เหมือนกันผมก็จะบอกตนเองว่าเราจะไม่ทุกข์กับความไม่ดีของคนอื่นแต่เราจะให้โอกาสแล้วเราก็จะให้กำลังใจให้ท่านได้แก้ไขให้ท่านได้พัฒนาเพื่อที่จะ
นำท่านให้ได้พบความสำเร็จหรือว่าความเจริญฉะนั้นอะไรที่สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือท่านทั้งหลายได้ผมในฐานะเจ้าของสถานที่ก็ขอปรณนาไว้ตรงนี้เลยนะครับตามกำลังที่สามารถทำได้นะครับอะไรที่มันเกินกำลังอย่างนี้บางทีก็ต้องขออภัยแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่ปกติของสมณะสารูปในการอาศัยนะครับอาหารบิณฑบาตจีวรเสนาสนะยารักษาโรคหรือว่าอะไรที่จะส่งเสริมในการปฏิบัติปกติเนี่ยคิดว่าสามารถที่จะดูแลท่านได้ในระดับหนึ่งที่ไม่ให้ลำบากจนเกินไปอันนี้ก็ขอปรณากะขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมประพฤติปฏิบัติก็ดีแล้ววันนี้หลายท่านก็ได้โอนปัจจัยมาทำบุญเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ลงหมายเลขบัญชีหลายคนที่สอบถามมาว่าอยากทำบุญที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าปีนี้ไม่ได้มาทุกปีอยากมาใส่บาตรอยากมาปฏิบัติธรรมก็มาได้แต่ว่าปีนี้มันไม่สะดวกอะไรหลายอย่างก็เลยอยากร่วมทำบุญด้วยก็มีหลายท่านที่ได้โอนปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพอาหารเป็นเจ้าภาพอะไรต่างๆถือว่าได้เป็นผู้ที่มีหุ้นส่วนในบุญในความดีกับพวกเราก็ขออนุโมทนากับทุกบุญทุกอย่างทุกท่านทุกคนท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติขอจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมพวกเราทั้งหลายให้เจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีในหน้าที่การงานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุปกตะกราบก่อนครับครับครับสาธุครับปริวาสคุณยายกราบพร้อมกันเลยครับ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 ขอพวกเราได้ให้พรนะครับทั้งพวกเราด้วยให้พรตนเองที่ได้ทำบุญแล้วก็ให้พรญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญทั้งที่ได้ถวายปัตตาหารน้ำปณะแล้วก็ร่วมทำบุญโอนปัจจัยมาก็ขอให้ท่านทุกท่านทุกคนได้มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมมีความสุขความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุทวมปรทวมทีรวมนาทวมปฏิพานนาทวมสุขานวิสุขังโสอาทิกานจันติอายทัตตวาภรังวานังจะปฏิภาณนทวติกายุยาสวาหุติยาทายาทุปปัสสติติสาธุ